ตำรวจกระนรวบสองวัยรุ่นใช้มีดคาเตอร์ชิงทรัพย์แม่มชาวฟินแลนด์แต่เหยื่อสู้ใช้มีดกรีดเป็นแผลวัวว่ะบาดเจ็บสาหาัสเบื้องต้นสารภาพตลอดข้อกล่าวหาจากกรณีคนร้ายสองคนก่อเหตุชิงทรัพย์และใช้มีดกรีดนางแมรี่อินเคอรี่รัวโฮเนนอายุ31ปีสัญชาติฟินแลนด์ได้รับบาดเจ็บขณะเดินอยู่ที่หน้าร้านกระตะเติร์กซอยโคกตโะหนดต,ตำบลกระนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตกับสามีเหตุเกิดเมื่อค่ำวันที่9้ามกราคมที่ผ่านมา หลังจากเกิดเหตุพันธุ์ตํารวจโทภาชัยมัทยันรองผู้กํากับการสืบสวนสถานีตาํารวจภูธรกระนได้ลงตรวจสอบที่เกิดเหตุตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุและเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายหลบหนีแต่ยังไม่สามารถจับกุมคนร้ายได้ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตาํารวจภูทรกระนจังหวัดภูเก็ตภายใต้การอํานวยการของพันธ์ตํารวจเอกสมปองบุญยรัต์ผู้กํากับการสถานีตาํารวจภูธรกระนนําโดย พันธบรวจโทภาชัยมัทยันรองพุ่งกับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกรนและเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนอีกจำนวนหนึ่งร่วมกันจับกลุ่มนายนัดหรือนัทรุ่งโรดชนากรอายุ18ปีและนายธนาทิพหรือเฟิร์สสิริวัตรอายุ19ปีพร้อมด้วยของกลางมีดคัตเตอร์หนึ่งเล่มเสื้อลายพลางแบบทหารหตัวเสื้อกางเกงชุดวอร์ม1ชุด มวก,กันน็อกสองใบรถจักรยานยนฮอนด้ารุ่นสกูปี้สีชมพูดำหมายเลขทะเบียนขอมร933ภูเก็ต1คันแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสโดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำหรือพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นการจับกลุ่มหรือรับของโจรพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุอันควรผู้ต้องหาทั้งสองรายให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาพันตรวจเอกสมปองกล่าวว่าหลังจากเกิดเหตุได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรกรรนลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุและใกล้เคียง จนได้ตำหนิรูปรัณน์คนร้ายรวมทั้งหมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ซึ่งเจ้าหน้าที่นำมาตรวจสอบพบว่าเป็นป้ายทะเบียนปลอมที่คนร้ายนำมาติดและจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ได้พบรถจักรยานยนต์สีและมีลักษณะใกล้เคียงกันกับรถจักรยานยนต์คันที่เกิดเหตุขับขี่อยู่ในหมู่บ้านแลนด์เฮาส์ตำบลฉลองและพบกระเป๋าของผู้เสียหายวางอยู่หน้าตะกร้ารถเจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบพบว่าเป็นรถคันที่คนร้ายใช้ก่อเหตุจึงนำตัวนายนัดรุ่ง โรชนากรมาสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรกรณุณจนให้การรับสารภาพว่าในวันเกิดเหตุได้ขับรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวก่อเหตุชิงทรัพย์นางแมรี่อินเคอรี่รัวฮเนนจริงโดยมีนายธนาทิพย์สิริวัตรเป็นคนนั่งซ้อนท้ายและเป็นคนลงไปชิงทรัพย์นักท่องเที่ยวคนดังกล่าวแต่แม่มสาวต่อสู้นายธนาทิพย์จึงใช้คัตเตอร์กรีดเข้าที่ข้อมือจนแม่มสาวเป็นแผลฉกรรจ์ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากนั้นช่วงเช้าว,วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าจับกุมตัว นายธนาทิพย์สิริวัฒน์ได้ที่บ้านพักหมู่บ้านวิลล่า5ตำบลวิชิตอำเภอเมืองในเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การรับสารภาพว่าได้ลงมือก่อเหตุดังกล่าวจริงเนื่องจากเมาน้ำต้มกระท่อมจนควบคุมสติไม่ได้และลงมือก่อเหตุดังกล่าวและยังสารภาพว่าก่อนที่จะเกิดเหตุดังกล่าววันเดียวกันได้ก่อเหตุชิงทรัพย์นักท่องเที่ยวสาวชาวจีน ที่ซอยเกตขวัญตำบลกระนแต่ไม่ได้ทรัพย์สินจึงขับรถตระเะวนหาเหยื่อและลงมือก่อเหตุดังกล่าวจนเหยื่อได้รับบาดเจ็บแล้วหลบหนีจนกระทั่งมาถูกจับกุมตัวดังกล่าวขณะนี้มีการขยายผลทราบว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนได้ก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งทั้งพื้นที่สถานีตารวจภูทรฉลองสถานีตารวจภูทรวิชิต และผู้ต้องหาขอโทษที่ลงมือก่อเหตุดังกล่าวเนื่องจากกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตพร้อมได้นำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรกะรนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป